ี้เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด Because English is all around แล้ววันนี้นะคะก็เป็นคิวของน้องๆจากทางโรงเรียนอีกเช่นเคยค่ะที่จะมาร่วมกันสะสมเงินเพื่อที่จะไปสนับสนุนทางด้านการศึกษาค่ะโดยที่วันนี้นะคะน้องๆมาจากโรงเรียนนราธรค่ะขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการ Good Morning ด้วยนะคะ Welcome to the show โอ้โหเสียงปรบมือดังก้องกลางวันแบบนี้ฟังแล้วมันชื่นใจซะเหลือเกินนะคะ Don't you agree with me, พี่ Greg? Absolutely. Today we have a special program for the children. What? What's so special? Well, today we're going to learn outside the studio. We're going to learn English on a field trip with Miss Tip. Ah, that's right. ในช่วง Do You Know It หรือว่าช่วงรู้หรือไม่ของเราในวันนี้นะคะน้องๆจะได้พบกับพี่ทิพย์ค่ะถ้าเกิดว่าน้องๆเคยมาในรายการของเราแล้วนะคะก็น่าจะพอคุ้นหน้าคุ้นตาพี่ทิพย์กันบ้างค่ะเพราะว่าพี่ทิพย์กับพี่เกรกนะคะได้ช่วยกันเวิร์กช็อปน้องๆก่อนที่จะมาร่วมรายการกันค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องๆต้องตั้งใจฟังช่วง Do You Know It ของเราให้ดีเลยนะเพราะว่าคำเหล่านี้จะอยู่ในช่วง Spelling Audition ด้วยน้องๆทางบ้านก็เหมือนกันนะคะตั้งใจฟังให้ดีๆค่ะเพราะว่าเรายังมีกิจกรรม Morning Quiz ใน Facebook Page ของเรานะคะยังไงตั้งใจดูแล้วเข้าไปร่วมสนุกกันได้นะคะคำว่ารถยนต์
เอาไว้เรียกสำหรับยานพาหนะทุกประเภทบนท้องถนนได้เลยแต่ว่าถ้าเราอยากจะเฉพาะเจาะจงเข้าไปนะคะเราก็จะมีคำเรียกเช่นรถตู้เราจะเรียกว่า van ถ้าเป็นรถบรรทุกเราจะเรียกว่า truck ถ้าเป็นรถเมล์เราจะเรียกว่า bus เก่งมากเลยค่ะสำหรับรถกระบะนะคะเราจะใช้คำว่า truckแต่ว่าคนไทยเราเนี่ยอาจจะคุ้นกับคำว่า pick up มากกว่าซึ่ง pick up เนี่ยเวลาเราออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษเราก็ต้องเปลี่ยนสำเนียงเรานิดนึงเนาะให้ดูเป็นฝรั่งมากขึ้นก็จะเป็น pick up anything else ซึ่งมีรถอะไรอีกเอ่ยเอาง่ายๆมาพอดีมอเตอร์ไซค์Is that right? Absolutely right. And now we'll get to the game with Pimbo and P. Greg. Let's go to Spelling Audition. Do you know it? หลังจบรายการขอเชิญน้องๆมาร่วมสนุกตอบคำถามโดยใช้ความรู้ในช่วง Do you know it? เพียงเข้าไปใน Facebook Fanpage ไทย PBS Kidsลุ้นรับหนังสือประโยคฮิตภาษาอังกฤษพูดง่ายใช้บ่อยในชีวิตประจำวันพร้อมลายเซ็นพี่โบและพี่เกรกสัปดาห์ละ3เล่มนะครับในรอบ Spelling Audition เราจะสุ่มผู้เล่นออกมาเล่นทีละคนน้องต้องฟังและสะกดคำศัพท์1คำถ้าตอบถูกเข้ารอบแต่ถ้าตอบผิดเราจะสุ่มผู้เล่นที่เหลือเพื่อเล่นคำนั้นแทนและถ้าตอบถูกก็เข้ารอบไปเลยในรอบนี้ต้องการผู้เข้ารอบ5คนเท่านั้นและคนแรกของเราที่จะออกมาในวันนี้ก็คือหมายเลข8ค่ะ หมายเลข8ชื่ออะไรคะชื่อนนท์ครับน้องนนท์อยู่ชั้นอะไรแล้วคะป .6 ครับเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างคะดู VTR รู้สึกไงบ้างก็รู้สึกว่ามีแต่คำศัพท์ที่บางคำก็ไม่ค่อยรู้ครับมีบางคำที่ไม่รู้ด้วยครับเอาล่ะน้องนนท์พร้อมแล้วนะคะครับผมถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะ Let's play spelling Your word is crosswalk C R O S S W A L K Your answer is correct excellent เก่งมากน้องนนท์ไปดูเหมือนเราไม่มั่นใจดูแบบกั้นหายใจนิดนึงก็ตื่นเต้นครับ crosswalk แปลว่าอะไรครับทางเดินครับใช่ทางเดินอะไรทางข้ามทางข้ามนะคะอ่ะเป็นคนแรกที่เข้ารอบเลยนะคะน้องนนท์เชิญที่ bike stop เลยค่ะ เดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อเลยนะคะว่าคนต่อไปจะเป็นใครค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลข5ค่ะหมายเลข5ชื่ออะไรคะยูฟ่าค่ะยูฟ่าเมื่อกี้ดู VTR เป็นไงยากหรือง่ายสำหรับเราหมดนี้ก็มีบางคำที่ไม่รู้จักบ้างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เราพอได้นะได้ค่ะโอเคขอโชคดีนะ Your word is truck T A R I L E R Your answer is incorrect I'm sorryน่าเสียดายจริงๆครับในช่วง Do You Know It ยังเห็นคำนี้อยู่เลยเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าใครจะได้สะกดคำนี้แทนครับได้หมายเลขไหนให้ยืนลงที่เดิมเลยนะคะคนที่จะได้ตอบคำนี้นะคะก็คือหมายเลข11ค่ะหมายเลข11ชื่ออะไรคะชื่อฟิล์มค่ะน้องฟิล์มคะเดี๋ยวเราไปฟังจาก Professor กันอีก1รอบนะคะว่าคำนี้คือคำว่าอะไรค่ะฟังดีๆนะค่ะ Your word is truckTRUCK Your answer is correct. Perfect. เจอแล้วค่ะน้องฟิล์มอันนี้เลยยูฟ้าเมื่อกี้เราสะกดคำว่าอะไร Trailer ใช่ไหมจริงๆ truck มันสั้นๆ นิดเดียวทำไมนึกว่า trailer หรือว่าตื่นเต้นก็ ตื่นเต้นใช่ไหมก็เลยคิดว่าประมาทไปใช่ไหมเอาล่ะวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะน้องยูฟ้าและเชิญน้องฟิล์มไปที่ไบค์สต็อปเลยค่ะเอาล่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่าใครจะได้เป็นคนต่อไปและผู้ที่จะได้ออกมาคนต่อไปก็คือหมายเลข4ค่ะหมาย
ายเลข4ชื่ออะไรคะอิงอิงค่ะอิงอิงอยู่ชั้นอะไรแล้วคะป .6 ค่ะวันนี้คิดว่าเราเตรียมตัวมาดีไหมดีค่ะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะสวยใจเข้าลึกๆหายใจออกใจเย็นๆนะสู้ๆ Your word is Ally A L L E R E Y Sorry A L L E Y Your answer isCorrect! Good job! You did it! ดีนะที่เรารู้ตัวทันใช่ไหมรีบเฮ้ยไม่ได้พังปากไปรีบกลับมาแก้นะคะ Ally แปลว่าอะไรคะแปลว่าซอยค่ะตรอกซอยตรอกซอยนะคะเอาล่ะเก่งมากเลยค่ะอิงเกือบไปแล้วนะแต่ว่าได้เข้ารอบไปที่ใบตอกค่ะปาดเหนื่อยปาดเหนื่อยก่อนหายใจได้ทั่วท้องแล้วนะเหลืออีก2ที่ที่ไบค์ซับของเราค่ะแต่ว่าอีก2ที่จะเป็นของใครนั้นเราไปลุ้นกันต่อเลยค่ะคนต่อไปที่จะออกมาก็คือหมายเลข1ค่ะ All right หมายเลข1ชื่ออะไรคะชื่อโบนัสค่ะโบนัสคะอยู่ชั้นอะไรแล้วเอ่ยอยู่ชั้นป .6 ค่ะอายุเท่าไหร่ล่ะคะอายุ11ปีค่ะสู้ๆนะ Your word is accidentAccident. Your answer is correct. Yay! Perfect. เก่งมากแปลว่าอะไรคะ accident แปลว่าอุบัติเหตุอุบัติเหตุนะคะเก่งมากค่ะวันนี้นะคะโบนัสเข้ารอบไปที่ใบสต็อปเลยค่ะเฮ้ยเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินหันมาอีกทีก็เหลือแค่ที่เดียวที่ใบสต็อปซะแล้วไปดูกันเลยดีกว่าว่าใครอาจจะเป็นคนสุดท้ายที่ไปซับของเราค่ะและคนที่อาจจะเป็นคนสุดท้ายของเราในวันนี้ก็คือหมายเลข10ค่ะคือไม่รู้จะตบมือดีหรือยังไงดีใช่ไหมงงหมายเลข10ชื่ออะไรคะชื่อจ๋าค่ะน้องจ๋าอยู่ชั้นอะไรล่ะคะป .6 ค่ะตกใจไหมที่ได้ออกมาอยู่ตรงเนี้ยตกใจนิดหน่อยดีใจไหมดีใจดีใจนะโชคดีค่ะ Your word isintersection I N T E R S E C T I O N Your answer is correct Yay! Awesome Woo! และน้องจ๋าก็เป็นคนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบไปครับวันนี้บอกเลยว่าน้องๆเขาตั้งใจมาชิงแจ็คพอตจากเราแบบจริงจังมากครับส่วนจะทำได้หรือไม่นั้นต้องคอยลุ้นกันช่วงหน้านะครับและนี่ก็คือ5คนคนเก่งของเราในวันนี้ค่ะและทางรายการ Good Morning และ Thai PBS นะคะต้องขอมอบของที่ระลึกให้กับน้องๆทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือประโยคฮิตภาษาอังกฤษพูดง่ายใช้บ่อยในชีวิตประจำวันและพิเศษนะคะสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบในวันนี้ค่ะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารคนละ1ชุด Yeah!เอาล่ะและช่วงหน้านี้นะคะน้องๆจากโรงเรียนนราธรจะสามารถสะสมเงินเพื่อที่จะนำไปสนับสนุนด้านการศึกษาได้มากขนาดไหนติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเขาได้ช่วงหน้าค่ะ Let's go to Spelling Charity ในรอบ Spelling Charity น้องๆจะได้เล่นทีละคนโดยเลือก1หมวดคำศัพท์จากนั้นน้องจะได้สิทธิ์เลือกเพื่อน1คนลงมารอเป็นผู้ช่วยเมื่อเริ่มเกมน้องจะต้องสะกดคำศัพท์10คำโดยแต่ละคำมีมูลค่า500บาทถ้าสะกดไม่ได้ให้พาสเพื่อข้ามคำนั้นไปและน้องๆสามารถสวิชได้1ครั้งเพื่อสลับให้เพื่อนเล่นแทนภายใน45วินาทีรอบนี้เงินรางวัลสูงสุด 25,000 บาทวันนี้น้องๆจากโรงเรียนนราธรเขาเตรียมตัวกันมาเกินร้อยครับเพราะดูจากค่าพลังคำศัพท์ในแต่ละหมวดนั้นเต็มแทบทุกคนเลยครับแต่พอถึงเวลาติวน้องๆเขาก็ไม่ประมาทครับแถมยังมีการซักซ้อมให้เกิดความมั่นใจเพิ่มขึ้นแบบนี้ผลจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกับน้องคนแรกที่เข้ารอบนะคะนั่นก็คือน้องนนท์นั่นเองค่ะมีหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขห้าค่ะเพื่อนๆคะหมายเลขอะไรดีคะหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลขหนึ่งนั้นคือหมวดอะไร wedding หมวดนี้ยากหรือง่ายก็ทั้งไม่ง่ายและไม่ยากครับ
โอเคใครอยากออกมาเป็น helper ไตเติ้ลครับคนเลยไตเติ้ลค่ะคำศัพท์หมวดนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับงานแต่งงานครับซึ่งก็มีเยอะแยะมากมายแล้วน้องๆจะเจอคำว่าอะไรบ้างนั้นเราไปเป็นกำลังใจให้พวกเขากันเลยครับ Let's play spelling. We will start now. Cake. C A K E. Veil. V E I L. Party. P A R T Y. Rings. R I N G S. Bride. B R I D E.Groom. G-R-O-O-M. Guest. Sweet. Guest. D-U-E-S-T-S. Bouquet. B-O-U-Q-U-E-T. Invitation. I-N-V-I-T-A-T-I-O-N. Happiness. H-A-P-P-I-N-E-S-S. Yes! Perfect test! Oh. Quick too.สงสัยจะวางแผนมาดีนะครับสวิชปุ๊บก็สะกดปั๊บแบบนี้เขาเรียกว่าทีมเวิร์คสุดยอดเลยครับเปิดตัวได้สวยงามมากทำไปได้ perfect 10ค่ะเย้เชิญสองคนไปพักผ่อนเลยนะคะเชิญน้องฟิล์มค่ะลองดูกันนะคะมีหมายเลข2หมายเลข3 4และ5เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนหมายเลข5ค่ะหมายเลข5นะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข5นั้นคือหมวดอะไร Computer System แปลว่าอะไรคะ Computer System ระบบของคอมพิวเตอร์ค่ะระบบของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะไหนดูสิคะใครอยากออกมาเป็น Helper คะน้องมิกค่ะน้องมิกค่ะระบบคอมพิวเตอร์ดูจะเป็นหมวดที่เฉพาะทางนะครับแต่น้องๆยุคนี้ก็คงจะคุ้นเคยกันดีแถมดูจากค่าพลังในหมวดนี้ของทั้งคู่แล้วก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรครับ Let's play spelling. We will start now. Data. D-A-T-A. Screen. S-C-R-E-E-N. Memory. M-E-M-O-R-Y. Monitor. Again. Monitor. M-O-N-I-T-O-R. Adapter.A-D-A-P-T-R Network N-E-T-W-O-R-K Software S-O-F-T-W-A-R-E Document D-O-C-U-M-E-N-T Fiber Optic Switch F-I-B-E-R-O-F-T-I-C Fiber Optic F-I-B-E-R-O-P-T-I-C I see. Got it. But what close. ถ้าเร็วกว่านี้อีกนิดนึงนะคะก็อาจจะได้เล่นอีกหนึ่งคำที่เหลือแต่ว่าไม่เป็นไรขนาดนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยเพราะว่าหมวดนี้คำค่อนข้างยากแล้วก็ยาวนิดนึงนะคะวันนี้ค่ะน้องฟิล์มและน้องมิกซ์นะคะทำไปได้ทั้งหมด9คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น19คำค่ะเชิญสาวๆไปพักผ่อนเลยค่ะอิงอิงค่ะอิงอิงคะรอบนี้เป็นยังไงบ้างคะยังตื่นเต้นเดี๋ยวรอบนี้เป็นไงบ้างคะมาถึงก็มาถอนหายใจเลยเดี๋ยวพี่โบให้ดูหมวดก่อนเพื่อเราจะได้สบายใจขึ้นค่ะนะคะมีหมายเลข2หมายเลข3และหมายเลข4เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆคะ3 4ค่ะหมายเลข4มาแนวแหวกกระแสนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข4นั้นคือหมวดอะไร Z wordหลับตาปี๋เลยใครอยากออกมาเป็น helper บ้างคะขอดูมือหน่อยลองสบตาลองดูสีหน้าดีๆบางคนพี่โบเคยเห็นนะยกมือสูงมากเลยแต่หลบสายตาเพราะไม่อยากออกพัดค่ะน้องพัดค่ะคนไทยหลายคนอาจจะคุ้นกับการออกเสียงตัวอักษรตัวนี้ว่า Z ซึ่งผิดนะครับส่วนจะต้องออกเสียงยังไงนั้นเราไปฟังจากน้องๆกันเลยครับ Let's playspelling We will start now. Zip. Z I P. Zinc. Pass. Zone. Z O N E. Zoom. Z O O M. Zest. Pass. Zebra. Z E B R A. Zigzag. Z I G C A G.Zodiac
Zodiac. Zombie. Zombia. Zombie. Zombie. Zookeeper. Zookeeper. Zinc. Swish. Zinc. Zinc. สวิชทำไมอันนี้ก็รู้ดิถ้าเมื่อกี้สะกดนี่ออกไปก่อนสวิชก็ได้ไปแล้วคำนี้ตื่นเต้นด้วยใช่ไหมซิงคืออะไรคะสังกะสีสังกะสีนะWhat else did she skip zest zest เอาเนี้ยคำเนี้ยอยากลองสัก zest จะบอกว่าถ้าเกิดว่าคำไหนอะลองสมมติถ้าถึงเราจำคำนี้ไม่ได้สะกดยังไงสะกดยังไงหรือจำความหมายไม่ได้ถึงเวลาบอกมาลองฟังเสียงดีๆสิคำเนี้ยสะกดตามที่ออกเสียงเลยนะ zest ง่ายๆเลยวันนี้นะคะน้องอิงอิงและน้องพัดนะคะทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น27คำค่ะน้องโบนัสค่ะเหลือหมายเลข2และหมายเลข3นะคะเพื่อนๆค่ะหมายเลขอะไรดีคะ3ค่ะหมายเลข3นะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร Giving directions Yes ดีใจคืออะไรคะ Giving directions ทิศทางค่ะใช่การบอกทิศทางนะคะใครอยากออกมาเป็น helper คะหมวดนี้ Giving directions ลองดูนะใครดีคะสมิธค่ะสมิธค่ะดูจากท่าทางน้องโบนัสแล้วจะมั่นใจเป็นพิเศษนะครับซึ่งคำศัพท์ในหมวดนี้น้องๆ อาจต้องใช้กันบ่อยแถมดูจากค่าพลังแล้วแม่ perfect tense ชัวร์ครับ Let's play spelling We will start now left left near near right right cross cross beside beside behind behind slight slight between between opposite opposite straight straight yes perfect sense unbelievable สบายใจแล้วไปนั่งได้หายใจได้ทั่วท้องแล้วเพราะว่าวันนี้นะคะโบนัสและน้องซามิดค่ะทำไปได้ทั้งหมด10คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น37คำค่ะเก่งมากเอาล่ะเชิญค่ะไปพักผ่อนก่อนนะคะคนสุดท้ายของเราน้องจ๋าเชิญเลยค่ะหมวดสุดท้ายที่เหลืออยู่พี่โบคิดว่าเรารู้อยู่แล้วแหละใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าหมายเลข2นั้นคือหมวดอะไรค่ะ In the bag ยากหรือง่ายสำหรับเราน่าจะง่ายค่ะน่าจะง่ายแปลว่าอะไรคะ in the bag ในกระเป๋าค่ะในกระเป๋าค่ะไหนดูซิใครอยากออกมาเป็น helper บ้างคะใครดีคะน้องจ๋าหมิวค่ะน้องหมิวค่ะในกระเป๋านี่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมสารพัดสิ่งของเลยนะครับซึ่งก็มีคำศัพท์ให้เรียนรู้กันเยอะแยะแต่ว่าภาษาอังกฤษจะเรียกว่าอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ Let's play spelling We will start now Key K-E-Y Toy T-O-Y Candy C-A-N-D-Y Wallet W-A-L-L-E-T Medicine M-E-D-I-C-I-N-E Cosmetic C-O-S-M-E-T-I-C Umbrella U-M-B-I-E-L-L-A Notebook N-O-T-E-B-O-O-K Homework H-O-M-E-W-O-R-K Smartphone S-M-A-R-T-P-H-O-N-E Yes! Yes! You did it! Perfect test! Yes! ดีใจกับเพื่อนไหมเพื่อนได้ perfect 10ดีใจค่ะเย้ทำได้แล้ว2คนทำไปได้ทั้งหมด10คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น47คำค่ะ hey. โอ้โหถือว่าปิดท้ายได้อย่างสวยงามจริงๆครับถึงจะพิชิตแจ็คพอตของเราไปไม่ได้แต่ก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจเลยทีเดียวครับเอาไว้ครั้งหน้ากลับมาร่วมสนุกกันใหม่นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้นะคะน้องๆจากโรงเรียนนราธรเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถ
สะสมเงินที่จะนำไปสนับสนุนด้านการศึกษาได้เยอะมากเลยนะคะวันนี้น้องๆทำไปได้ทั้งหมด47คำคำละ500บาทรวมเงินสะสมของวันนี้อยู่ที่ 23,500 บาทค่ะว้าวเยอะมากๆเลยนะน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะอยากจะมาเล่นเกมสนุกๆแบบนี้หรือว่ามาร่วมกันสะสมเงินรางวัลที่จะนำไปสนับสนุนด้านการศึกษาแบบนี้นะคะสามารถส่งใบสมัครมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะและพี่โบต้องขอเชิญน้องๆทุกคนมาตรงกลางค่ะ What do you think about today, Professor? I'm impressed. They did a really good job. They looked a little nervous, but they fought through it. They did well. Yep.และก่อนจากกันวันนี้นะคะพี่โบกับพี่เกรกก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆกันอีกเช่นเคยค่ะความสุขเป็นเพียงทัศนคติหนึ่งจะเข้มแข็งสุขหรือเศร้าอยู่ที่เราเลือกเอง Happiness is an attitude. We either make ourselves miserable or happy and strong. It is your choice. และอย่าลืมนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด Because English is all aroundGood morning. Bye-bye. รู้สึกดีใจมากและก็ภูมิใจมากครับเพราะว่าน้องได้ฝึกการใช้ภาษากับเจ้าของภาษาแล้วก็ให้เด็กมีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นในการพูดภาษาอังกฤษครับผม